ความพิเศษเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่ดอกไม้มาวางไว้ข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่ามีโชว์พิเศษเนี่ยมามอบให้คุณผู้ชมด้วยขอเสียงปรบมือค่ะบุรีรัมย์นั่นเองนะคะต้องสวัสดีทั้ง2คนเลยนะคะงานดีๆนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจะเป็นคาร์นิวัลครั้งแรกในเมืองไทยแล้วก็เป็นงานที่มีดอกไม้สวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยงานนี้มันคืองานอะไรคะคุณพี่พรทิพย์ค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเพลาเพลินหรืออุทยานไม้ดอกเพลาเพลินจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยค่ะเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะคือในสิ้นปีนี้วันที่6ธันวาคมนี้เราจะก้าวเข้าสู่ปีที่3เราก็เลยจัดงานนี้เพื่อจะเป็นการที่ขอบคุณกับนักท่องเที่ยวด้วยก็เลยเป็นงานที่อยากจะทำให้ยิ่งใหญ่ตระการตาแล้วก็ได้เข้ามาชมร่วมกับงานไม้ดอกเมืองหนาวด้วยเห็นบอกว่าเป็นการที่เพลาเพลินเนี่ยเปิดมาทั้งหมดเนี่ย3ปีแล้วแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะคนที่แบบไปท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงค่ะงานนี้เนี่ยยังมีความพิเศษแตกต่างจากคาร์นิวัลอื่นๆที่คุณเคยเห็นแน่นอนค่ะมาที่นี่เนี่ยจะได้พบกับโชว์อะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยของในโรงเรือนหรือว่าในโครงการเนี่ยเราจะมีในส่วนของ glass house ที่จะโชว์พันธุ์พืชเนี่ยทั้งหมด6โรงเรือนนะคะเราก็จะดึงในแต่ละโรงเรือนเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นการแสดงหลักนะคะซึ่งงานนี้เราได้รับความร่วมมือกับทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์ที่นำพันธุ์พืชโดยเฉพาะทิวลิปกับลิลลี่ที่เราเห็นในรายการเนี่ยนะคะกว่า 250,000 หัวเข้ามาเพาะเลี้ยงนะคะแล้วก็เราจริงค่ะเราจะเตรียมไว้ทำสำหรับงานคาร์นิวัลในครั้งนี้ด้วยซึ่งคาร์นิวัลครั้งนี้ไม่ใช่แค่แต่เพียงการโชว์เรื่องพันธุ์พืชเท่านั้นนะคะเราจะโชว์ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามหรือแม้แต่เรื่องประวัติศาสตร์อย่างที่น้องเมย่ามาโชว์ให้เราได้ชมเนี่ยนะคะขบวนแรกที่เราได้วางคอนเซ็ปต์ไว้นะคะก็คือในเรื่องของขบวนพืชเมืองหนาวก็เราจะได้น้องในส่วนของน้องเบลล่าลาเนียนะคะที่จะมาเป็นเซเลบในขบวนโดยใส่ชุดขบวน
เป็นดอกไม้ทั้งหมดเลยของเมืองหนาวมารวมอยู่ในชุดของน้องเบลล่านะคะแล้วรวมทั้งพันธุ์พืชด้วยแล้วจะมีการแสดงที่เป็นลักษณะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมเพณีที่ดีงามของฮอลแลนด์แล้วก็ความสัมพันธ์ของทางประเทศไทยกับฮอลแลนด์ด้วยนะคะขบวนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของโลกดึกดำบรรพ์นะคะเป็นการย้อนยุคแล้วเราก็ได้คุณเต้ยพงศกรนะคะที่จะเข้ามาในขบวนนี้แล้วก็จะเป็นการที่แบบอันนี้เอาใจน้องๆนิดนึงก็จะเกี่ยวกับเด็กๆโดยเฉพาะเลยแล้วก็เราได้ร่วมมือกับทางบอดี้เพนท์ไทยแลนด์ที่จะมาเพนท์ตัวนายแบบนางแบบนอกเหนือจากตัวเซเลบนะคะค่อนข้างจะอลังการมากขบวนที่3นี่เราได้รับเกียรติจากทางน้องหญิงรฐาที่เป็นเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลใส่ชุดไข่มุกที่เราเพิ่งเปิดตัวไปมูลค่ากว่าล้านบาทนะคะที่ทำจากมุกแท้ทั้งชุดเลยคือแค่ชุดอย่างเดียวนี่คือเราคิดดูนะคะทั้งโชว์นี่ไม่อยากจะนับจำนวนเงินเลยค่ะนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสีสันโลกใต้ท้องทะเลขบวนที่4ได้รับเกียรติจากคุณนุ่นวรนุชนะคะที่ลมพักดีก็จะเข้ามาเป็นเซเลบในส่วนของนางกินรีแล้วก็จะสรรสร้างในเรื่องของดอกพันธุ์พืชในเรื่องของกล้วยไม้แล้วก็ความประการตาในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในเรื่องของวรรณคดีไทยพระสุทนมโนรานะคะค่ะแล้วก็จะมีโชว์ที่เราจัดมาเป็นพิเศษซึ่งเราคิดมาเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะคือในเรื่องของมหานาคาซึ่งเป็นความเชื่อของคนทั้งลุ่มแม่น้ำโขงทั้งภาคอีสานของเรานะคะเพราะว่าเพลเพลินตั้งอยู่ในภูมิภาคอีสานใต้นะคะขบวนที่5ก็คือในส่วนของน้องเมย่าซึ่งถือว่าเราได้คุยประชุมในทีมงานแล้วก็ค่อนข้างที่จะคัดสรรว่าเอ๊ะใครที่คิดว่าในประเทศไทยนะตอนนี้ใครที่คิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นพระนางคลีโอพัตราซึ่งเป็นราชินีแห่งลุ่มน้ำนายหรือแห่งเมืองอัยยะคุปเนี่ยนะคะคือหรืออียิปต์โบราณของเราเนี่ยนะคะแล้วก็มองว่าเป็นหนึ่งใน7มหัศจรรย์ของโลกเราก็คัดเลือกแล้วก็ตกลงทุกท่านเห็นชอบทุกคนปิ๊งขึ้นมาครั้งแรกเลยก็คือต้องน้องเมย่าเท่านั้นที่เหมาะสมกับสง่างามความสง่างามแล้วเป็นเจ้าหญิงที่ทรงพลังใช่ค่ะมีความเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทรงอำนาจเหนือผู้ชายทั้งปวงนะในยุคในช่วงนั้นนะคะซึ่งขบวนเดี๋ยวขอโทษนะคะอยากมีอำนาจอยากมีอำนาจค่ะค่ะซึ่งในขบวนนี้เราก็จะมีโชว์พิเศษซึ่งเราได้คนที่มีความรู้ในด้านนี้ซึ่งเป็นนักโคโรกราฟเฟอร์แล้วก็เป็นในส่วนที่ไปแสดงและรับได้รับการชนะเลิศมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยมาจัดทำในโชว์ระบำหน้าท้องซึ่งถือว่าเป็นระบำที่มีตั้งแต่สมัยยุคอียิปต์โบราณ 6,000 ปีถือว่าเป็นบรรณาธิการชั้นสูงให้บรรณาการชั้นสูงให้กับพระนางคลีโอพัตราของเรานะคะ อันนี้ก็อยากให้ได้ชมเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของประเทศไทยแล้วเรามองว่าไม่ใช่แค่แต่เรื่องพันธุ์พืชอย่างเดียวคุณยังได้ชมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามร่วมอยู่ในการจัดคาร์นิวัลในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายก็จะปิดด้วยขบวนที่6ก็คือในส่วนของเราอีสานใต้เพราะว่าเพลเพลินเองเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ในส่วนของอีสานใต้เราก็เลยได้ขอเอาสิ่งที่ดีงามของบุรีรัมย์ก็คือในเรื่องของพนมรุ้งนะคะเข้ามาจำลองแล้วก็มีการแสดงแบบโมเดิร์นอีสานนะคะเข้ามาในตรงนี้ด้วยการแต่งกายการโชว์นอกเหนือจากนักแสดงหลักหรือตัวเซเลบที่อยู่ในขบวนนะคะแล้วก็ชุดอันงดงามที่ทำจากดอกไม้แล้วก็ดอกไม้สดดอกไม้จริงแล้วก็ในเรื่องของขบวนที่อลังการแล้วก็จะมีเรื่องของสีสันแฟนตาซีต่างๆโดยเรามีน้องเพลากับน้องพาเพลินเราเหมือนกับจำลองเป็นโลกแฟนตาซีแล้วก็พาท่องเที่ยวไปในแต่ละในเรื่องราวเหมือนเวลาเราไปแบบว่าในเขาเรียกว่าไงเวลาไปเที่ยวแล้วเห็นมีขบวนพาเลทแบบอะไรที่แบบเด็กๆเราก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงคล้ายๆจะเป็นแบบแฟนตาซีคล้ายดิสนีย์ผสมกับงานคาร์นิวัลด้วยแล้วก็มีเรื่องของพันธุ์พืชแล้วก็ให้ความรู้ในทุกๆริ้วขบวนนะคะแล้วก็มีการชมอย่างงดงามตระการตาก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาชมกันเยอะๆนะคะเมื่อสักครู่ไปเห็นขออนุญาตนะแอบเห็นใน VTR ว่ามีแบบว่าเหมือนเป็นห้องที่ห้องหุ่นโชว์ชุดอะชุดที่แบบว่าเป็นแบบสมัยต่างๆอะไรเงี้ยมีด้วยไหมฮะในงานนี้หรือว่าเราโชว์ในช่วงของในแต่ละเทศกาลเนี่ยเพลเพลินเวลาเปลี่ยนพันธุ์ดอกไม้เราก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของโชว์ในแต่ละฤดูกาลด้วยนะคะเพราะว่าค่ะแสดงว่าก็จะมีกิจกรรมโชว์แบบนี้ในทุกฤดูกาลแต่ฤดูนี้เป็นคาร์นิวัลที่แบบว่ายิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีของเรานะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่แล้วก็ขอบคุณในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวชมเพลเพลินมากขึ้นในทุกๆปีนะคะเวลาดูแล้วเหมือนเวลาที่เราไปเมืองนอกอะค่ะแล้วเวลาที่เราไปเข้าที่ใดที่หนึ่งของเขาแล้วเวลาจบด้วยคาร์นิวัลเขาก็
จะแบบยิ่งใหญ่แบบนี้เลยอ่ะเมืองไทยทำได้แล้วถูกต้องอลังการมากๆเพราะว่าคนที่เดินนำขบวนแต่ละคนต้องบอกกันเลยนะคะว่าเป็นเซเลบที่โด่งดังและทุกคนรู้จักกันแน่นอนมาถามเมย่าบ้างดีกว่านะคะว่าดูเป็นผู้หญิงทรงพลังแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างได้มาแบบสวมชุดเป็นเกลียวพัฒนาคือต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเหมือนกับตอนที่ไปประกวดที่มิสเวิลด์เนี่ยเพื่อนๆก็จะบอกว่าบางประเทศเขามีคาร์นิวัลของเขาเรายังเคยคิดแล้วค่ะเมื่อไหร่ของเราจะมีบ้างและคือตอนนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ของเราเองก็มีแล้วก็อยากจะให้คนไทยด้วยกันเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะลองมาเพราะว่าต้องบอกว่าขนาดชุดนั้นยังเป็นล้านนะคะแล้วก็ทั้งโชว์จะขนาดไหนและที่สำคัญเลยค่ะโชว์ของเมย่าขบวนของเมย่าเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนยกอียิปต์มาทั้งประเทศโอ้บอกงี้เลยค่ะเพราะว่าแค่เมย่าดูคอนเซ็ปต์แล้วก็ดูการแต่งตัวนิดนึงนี่คือวันนี้แค่น้ำจิ้มนะอันนี้เบามากแค่สองคนสามคนใช่ไหมคะวันจริงโอ้โหมีแบบเต้นเยอะแยะเลยต้องมาให้ได้ค่ะเห็นบอกว่าแอบน้อยใจอยากมีดอกไม้ทั้งตัวบ้างอะไรคนอื่นเขาเป็นงานแบบมีดอกไม้เยอะใช่ไหมคะพี่หญิงก็ได้ใส่ดอกไม้คนนู้นก็ใส่ดอกไม้ไม่เป็นไรค่ะหนูมีทองหนูมีปีกถ้าหนูมีปีกเนี่ยเขาเพราะฉะนั้นต้องเนี่ยไปเลยนะคะใครที่อยากไปงานนี้เพราะว่านอกจากจะมีขบวนคาร์นิวัลต่างๆแล้วทั้ง6ขบวนตามโรงเรือนแต่ละโรงเรือนนะคะยังไม่พอนะคะยังมีคอนเสิร์ตนะคะจากมีทั้งคุณป๊อปปองกูลใช่ไหมคะมีคุณนัสดาทรคุณลีเดียและคุณบี้แล้วยังมีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายงานนี้เริ่มตั้งแต่กี่โมงคะแล้วก็จะไปดูได้ที่ไหนนะคะวันที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องซื้อตั๋วเข้าหรือเปล่าคะค่ะก็เริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าท่านไหนที่ซื้อตั๋วราคา 1,200 บาทเนี่ยจะได้รับเข้าไปชมในส่วนของงานภายในที่ซึ่งจะมีเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องลานกิจกรรมแล้วก็มีในส่วนของสตรีทโชว์ต่างๆด้วยนะคะค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะเที่ยวได้ทั้งวันเลยเพราะว่าเรามีในเรื่องของแปลงเพาะเลี้ยงสตรอเบอรี่ในเรื่องของให้เข้าไปเก็บได้แล้วก็ชมทิวลิปซึ่งค่อนข้างจะละลานตาแน่นอนเลยค่ะปีนี้นะคะก็เอาง่ายๆนะคะไปกันได้คือจริงๆแล้วเนี่ยค่าเข้าเขามี50แล้วก็80บาทค่ะในส่วนถูกมากเข้าไปดูดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูโชว์ที่เหนือกว่านั้นแล้วก็ลึกกว่านั้นเข้าไปดูแบบความอลังการเบ้อบังเนี่ยก็คือ 1,200 บาทวันเดียวเท่านั้นคือวันที่26ธันวาคมซื้อบัตรกันได้26ธันวาใช่ค่ะซื้อบัตรกันได้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็ไปกับงานนี้นะคะฟอร่าคาร์นิวัลนะคะ The Dancing Flora Carnival 2015นั่นเองนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณพรทิพย์นะคะอัศดาพรแล้วก็น้องเมย่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของดีๆไม่หมดแค่นี้ค่ะช่วงหน้ากลับมาเรามีนักวิจัยหญิงคนนึงได้รับรางวัลจาก L'Oréal เลยนะคะมีการได้รับทุนวิจัยไปวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งในถุงน้ำดีโอ้เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ทั้งหมดเลยค่ะสักครู่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ